ประชุมเมืองไทยสำคัญอย่างไรการจัดประชุมสัมมนาหรือเมกะอีเวนต์ในประเทศเป็นรากฐานของการจัดงานไมซ์ของประเทศไทยในช่วงที่ต่างประเทศเดินทางเข้ามาในประเทศไทยไม่ได้โดเมสติกไมซ์มีความสำคัญที่สุดแล้วถือว่าเป็นพระเอกเลยแต่เราจะต้องสร้างรากฐานของโดเมสติกไมซ์ในประเทศไทยโดยการทำงานร่วมกับภาคีภาคเอกชนซึ่งสิ่งนี้มีความสำคัญมากเพราะว่าธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวโดยเฉพาะพวกโรงแรมเอ่ยพวกร้านอาหารเอ่ยนะครับร้านค้าห้างสรรพสินค้าและธุรกิจบริการจะกลับมาฟื้นตัวหมดแล้วครับเรื่องไมซ์เรื่องการจัดประชุมมันจะเป็นการช่วยภาคการท่องเที่ยวที่ดีที่สุดในลักษณะของไมซ์หรือการจัดประชุมเนี่ยจะเป็นนักธุรกิจคุณภาพซึ่งพวกนี้จะมีกำลังซื้อสูงเครื่องยนต์สำคัญก็คือการกระตุ้นเศรษฐกิจทางการตลาดที่ได้ผลที่สุดก็คือการจัดไมซ์มีคนถามเยอะแยะมากมายว่าวันนี้เราจะเดินหน้าท่องเที่ยวไปทางด้านไหนนะครับเชื่อเหลือเกินว่าเราต้องรีดีไซน์การท่องเที่ยวใหม่ครับการประชุมสัมมนาเป็นการออร์แกไนซ์ล่วงหน้านะครับทุกอย่างจะสร้างความประทับใจเน้นการท่องเที่ยวหรือการประชุมที่ไม่ทำร้ายธรรมชาติหรือเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเน้น localization ซึ่งถ้าเป็นโรงแรมในต่างจังหวัดเนี่ยก็จะสามารถจัดกิจกรรมในชุมชนได้นะคะถ้าเป็นโรงแรมในกรุงเทพเนี่ยเราก็เอาผลิตภัณฑ์ชุมชนมาใช้ในงานประชุมมาขายมาทำ CSR ก็อยากจะเชิญชวนให้ผู้ประกอบการเนี่ยประชุมในประเทศไทยอย่าเพิ่งไปประชุมต่างประเทศนะคะจึงเกิดเป็นโครงการประชุมเมืองไทยเร่งสร้างเศรษฐกิจไทยนะครับซึ่งเป็นโครงการที่ทาง TCEP และภาคีทางภาคเอกชนเนี่ยต้องการที่จะ1คือให้ความรู้ให้ข้อมูลผ่านฐานข้อมูลไทยไมซ์คอนเน็กต์ให้ข้อมูลจัดประชุมสถานที่การจัดงานสถานที่ในเรื่องของการจัดอีเวนต์ข้อมูลทางด้านชุมชนต่างๆทำให้การจัดประชุมเนี่ยมีความประทับใจแล้วก็สามารถที่จะช่วยกระจายรายได้สู่ภูมิภาคได้มากขึ้นเราก็ใช้incentive เดิมนะครับที่เราเคยได้ให้ก็คือ 15,000 นะครับและ 30,000 บาทสำหรับกรุ๊ปนะครับที่จะเดินทางไปมากกว่า30คนในเวลาที่เรากำหนดไว้นะเราพยายามโปรโมทให้การใช้งบประมาณนี้เนี่ยช่วยใน2เรื่องหลักๆก็คือเรื่องของ sustainability ความยั่งยืนทางด้านการจัดงาน2ก็คือเรื่อง localize คือทำยังไงให้กระจายนะครับคือไปเมืองรองมากขึ้นหอการค้าเองเนี่ยก็มีความเชื่อมั่นนะครับว่าโครงการนี้ก็จะมีส่วนช่วยในการที่จะสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมไม้ธุรกิจต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้กลับมาเข้มแข็งอีกครั้งนอกจากจะเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วเนี่ยจะถือว่าเป็นอินเซนティブที่สำคัญเป็นเครื่องมือที่สำคัญให้แต่ละบริษัทใช้ผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะเป็นตัวกระตุ้นและกระจายรายได้ทางเศรษฐกิจที่ดีนะครับควบคู่ไปกับนโยบายอื่นที่ภาครัฐมีอยู่ครับผมว่าการประชุมเมืองไทยเร่งสร้างเศรษฐกิจไทยเนี่ยคำนี้ผมชอบมากๆนะครับการท่องเที่ยวเชิงประชุมสัมมนามันสามารถมาช่วยให้ซัพพลายเชนในสัมมนาท่องเที่ยวเนี่ยนะครับกลับมายิ้มได้อีกครั้งหนึ่งการที่ TCEP เข้ามาให้การสนับสนุนโรงแรมนะคะแล้วก็กระตุ้นให้ผู้ประกอบการเองเนี่ยมาใช้บริการในโรงแรมเนี่ยมันจะทำให้ไมซ์ของไทย domestic mice ของเราเนี่ยเข้มแข็งยิ่งขึ้นค่ะสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยผมถือว่าเป็นส่วนสำคัญในการที่จะช่วยพัฒนาประเทศและการกระจายรายได้ซึ่งเป็นหน้าที่หลักของหน่วยงานทางรัฐบาลที่ตอนนี้ต้องเร่งทำอยากให้ทุกท่านเนี่ยให้เข้าร่วมกับโครงการของเราครับประชุมเมืองไทยเร่งสร้างเศรษฐกิจไทยเพื่อให้เรามาช่วยกันเดินหน้าเศรษฐกิจของประเทศไทยต่อไปครับ